ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงคุณป้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อดินที่บ้านป้ามันเป็นดินเอียงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลยแล้วดินเอียงนี่เป็นยังไงหรอคะก็ดินที่มีคราบเกลือบนหน้าดินไงจ๊ะอ๋อพอดีเลยครับลุงกับป้ามาถูกที่แล้วครับพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มดินเค็มนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนักวิชาการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินเค็มให้ลุงกับป้านะครับเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอคำแนะนำการแก้ปัญหาดินเค็มใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องทราบก่อนว่าสภาพพื้นที่ของคุณนะคะมีลักษณะเป็นพื้นที่แบบไหนแล้วก็มีความเค็มระดับเท่าไหร่ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีรูปแบบในการจัดการดินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มลักษณะ4แบบนะคะก็คือรูปแบบการฟื้นฟูและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะมีวิธีการจัดการตามสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับความเค็มของพื้นที่นั้นๆซึ่งมีลักษณะดังนี้คือในสภาพพื้นที่รับน้ำเราก็จะส่งเสริมให้ปลูกไม้โตเร็วพื้นที่เชิงเนินก็แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นสภาพพื้นที่ที่3ก็คือพื้นที่ดินเค็มน้อยถึงดินเค็มปานกลางเราก็จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชทนเค็มมีการจัดรูปแปลงนาแล้วก็มีการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นและยังใช้พืชทนเค็มเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105สภาพพื้นที่ที่4ก็จะเป็นสภาพดินเค็มจัดเราก็จะปลูกพืชชอบเกลือแล้วก็ไม้ทนเค็มเช่นยาดิกซี่แล้วก็อาคาเซียแล้วพื้นที่ของลุงกับป้ามีลักษณะเป็นแบบไหนคะอ๋อพอดีเลยป้ามีพื้นที่บนเนินเมื่อก่อนมันเป็นป่าป้าก็เลยตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อเอามาปลูกมันสำปะหลังถ้าทำแบบนี้นาดินมีปัญหาหรือเปล่ามีค่ะเนื่องจากว่าในสภาพพื้นที่รับน้ำเนี่ยปกติมันจะเป็นไม้ยืนต้นซึ่งไม้ยืนต้นเนี่ยจะใช้น้ำมากแต่เมื่อเราตัดไม้ยืนต้นไปแล้วมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยมันก็จะทำให้น้ำที่เหลือที่เป็นน้ำเค็มดินเค็มเนี่ยก็ไหลลงไปสู่พื้นที่ข้างเคียงก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มมากขึ้นค่ะอยากให้ลุงกับป้าได้ดูเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะพอเราปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นการพัฒนาส่วนนึงจะยูคาลิปตัสส่วนนึงจะเป็นพวกยางนาสิ่งที่เราได้ปุ๋ยจากใบไม้ที่เราจะทำนาข้าวจะงามครับรถปุ๋ยคือได้เยอะมีไม่ดูแลไม่ดูนึงแล้วก็เอาน้ำจากบ่อบาดาลต่อลงมาช่วยไม่ให้ต้นข้าวเราตายเพียงจากเดิมครับหลังจากเข้าลงโครงการได้รับความรู้จากกรมแพทย์ที่ดินรู้จักใช้กบตัวสังแล้วก็ดูแลพื้นที่ดินเราทำให้ดินเราดีขึ้นประกอบกับปลูกต้นไม้บนพันนาด้วยเราจะได้อาหารตะกอนที่ลุ่มหลังจากหาด้านใต้เนาะเขาจะทำนาไม่ได้ช่วงฤดูแล้งดินจะขึ้นเกลือเยอะขาวเลยไปจับปลาตอนวันเนี่ยไม่ต้องเอาเกลือที่บ้านไปเอาคุกเลยคุกแล้วเผาพอดีโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ชุมชนมีกินเนาะแล้วก็เหลือกินมีรายได้เสริมนะก็อยากให้โครงการดีๆอย่างนี้ต่อก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่มองเห็นชุมชนเราชุมชนเราแต่ก่อนเป็นชุมชนที่แห้งแล้งไม่มีน้ำนะครับอีกด้านนึงก็ดินเค็มเนาะก็ฝากขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหานะครับคือเห็นปัญหาแล้วแก้ตรงปัญหาครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับยายเรามีที่1แปลงใช่ไหมใช่เราทำนามาหลายปีแล้วปลูกข้าวบ้างไม่ได้บ้างจะมีวิธีไหนที่จะช่วยป้าได้บ้างเนาะได้ค่ะก็มีการฟื้นฟูดินเค็มอีกแบบนึงโดยการจัดรูปแปลงนาแล้วก็การเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยการใส่อินทรีย์วัตถุในรูปแบบต่างๆเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดจากสโนว์แอฟริกันหรือว่าการปลูกยูคาลิปตัสบนคะนาเพื่อเพิ่มรายได้เราก็มาดูตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จดินเดิมมีความเค็มการปลูกพืชคืออย่างเช่นปลูกข้าวนะครับก็ไม่ค่อยได้ผลมากมันมีความเค็มเยอะพอดีก็มาเจอกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการพัฒนาที่ดินแก้ปัญหาปรับรูปแปลงนานะครับให้เป็นราบเรียบดินกว้างนะครับ
มันก็เหมาะสมในการปลูกข้าวครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำจะเป็นข้าวหอมมะลิ05เดิมๆนะครับแปลงนี้ครับคือแปลงที่นาเป็นดินเกลือทั้งนั้นเลยครับดินเกลือเนี่ยช่วงฤดูปลายเก็บเกี่ยวนะครับมันจะไม่มีน้ำเกลือมันขึ้นจากใต้พื้นโผล่ขึ้นมาดินจากปลูกพืชข้าวไม่ได้เลยพี่น้องชาวบ้านก็มาขูดเกลือไปหุงต้มนะครับตรงนี้ทีนี้ผมมาได้ปรับแปลงที่นาให้ราบเรียบทีนี้มีน้ำกบลงไปปุ๊บมันจะกบความเค็มลงไปนะครับพื้นดินก็จะเย็นแล้วก็เอาข้าวมาปักข้าวก็รอดตายนะครับประยุกต์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปรับพื้นที่ดินที่นานะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับน้ำด้วยน้ำก็ดีดินร่วนซุยอะไรต่างแล้วก็พืชกินไปปุ๊บมันก็ไม่มีสารเคมีนะครับตัวนี้อนาคตอยากจะให้พี่น้องชาวบ้านสนใจมากมากยิ่งขึ้นตัวนี้อันนี้คือมูลชีวัวชีควายที่เราเตรียมพร้อมที่จะมาผสมกันขูดออกมาแล้วก็มากองไว้เป็นที่ได้ใบไม้ใบหญ้ามารวมกันไว้ก่อนพอถึงปลายฤดูต้นฝนเราก็จะเริ่มมาทำมาคุกเขาก็มีแกบมีตรงนี้มีไม่เป็นมีฟางมีไม้ใบหญ้านะครับมันเป็นปุ๋ยสามเล่นพอดอหนึ่งพอดอสองด้วยกันนะเราได้ต้นไม้จะเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับผลประโยชน์นะครับก็คือลำต้นมันใหญ่แล้วก็เอาไปขายเป็นต่างแล้วก็แปรรูปได้เป็นรากที่จับคณานะครับเป็นรากแล้วให้คณะไม่หักไม่ขาดกรมพัฒนาที่ดินมาแนะนำให้หลายๆรูปแบบนะครับคือมาแก้ปัญหาหลายๆอย่างหนูป้ามีที่แปลงนึงมันเค็มหลายเมื่อก่อนป้าก็ต้มเกลือขายน้ำมันก็ท่วมเวลาหน้าน้ำป้าจะขายดีหรือไม่ดีเนาะตาเอ้ยอ้าวแม่มึงที่มันใช้อะไรไม่ได้ก็ขายไปเลยเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลุงคุณป้ากรมเรามีโครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดลุงคุณป้าคะรู้จักพืชชอบเกลือไหมคะแล้วมันเป็นยังไงล่ะหนูป้าอยากรู้จังเลยเช่นหญ้าดิกซี่นะคะหญ้าดิกซี่สามารถปลูกในพื้นที่ดินเค็มจัดได้นะคะคุณป้าสังเกตไหมคะพื้นที่ดินเค็มจัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะไม่มีพืชปกคลุมแต่ถ้าเราปลูกหญ้าดิกซี่ไว้หลายปีเนี่ยก็สามารถเป็นพืชคลุมดินได้แถมยังลดการชะล้างพันธุ์ไรของหน้าดินและลดการไหลบ่าของน้ำได้นะคะเวลาหน้าน้ำมาถ้าคุณป้ามีสัตว์นะคะก็สามารถเป็นพืชอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะส่วนต้นกระถิ่นออสเตรเลียนะคะส่วนมากเราก็จะปลูกในพื้นที่ดินเค็มจัดเกษตรกรส่วนใหญ่ของเรานะคะก็จะนำพวกต้นกิ่นก้านมาเผาเป็นฟืนส่วนใบที่ร่วงหล่นก็สามารถเป็นปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้และในช่วงฤดูออกดอกก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับพึ่งได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะพืชทั้ง2ชนิดเนี่ยค่ะสามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดินเค็มจัดได้นะคะเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าไปดูพื้นที่ตัวอย่างพื้นที่ดินเค็มจัดของแม่หนูเรียนเลยนะคะพื้นที่มันจะเป็นดินเค็มปล่อยไว้เป็นดินเค็มเป็นเกลือเป็นเดินที่ทําเกษตรก็ได้ทั้งหมดแล้วปล่อยไว้เป็นดินตอนหน้าแล้งมันก็สิเป็นดินเกลืออายุท่านใต้ดินถ้ามือมันกดกดเดินมันก็สิเป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่พอมารวมเขาโครงการพัฒนาที่ดินเค็มจัดดีขึ้นจ้าดีขึ้นหลายก็พัฒนาที่ดินเค็มมันทําคณะให้ซึ่งก็ได้เอาอาคาเซียกับหญ้าเล็กซี่มาให้ปลูกคือว่าปลูกให้มันยึดคณะไว้ดินก็สิเซาเข้มใบของมันลนลงเป็นปูนเป็นนั่นนะก็สิเซาเข้มดินหนาเกินจ้าปลูกป้องกันให้บ่ให้ดินเข้มขึ้นคือว่ากล้วยก็ได้กินแท้น้ำก็เยอะปลาก็ไม่ยุ่งจ้ะเพราะตกหนาแรงน้ำบุกก็ต้องจับปลาขึ้นขายแล้วยาเล็กซี่ก็ใส่ยังมั่วมั่วกับกินมีไรใดแก่มั่วก็ได้ตายมั่ว3-4ตัวก็ได้กินกระแสมั่วจ้ะกินยาเล็กซี่จ้ะยาเล็กซี่ปลูกไว้มันกับดินกับเสาเข้มเนาะมันกับขยายพันธุ์เป็นเรือของมันเองขยายพันธุ์เป็นเรือมันกับคุ้มดินไว้ไม่ให้ดินเข้มดินจ้ะหลังจากไปเข้าร่วมโครงการกับพัฒนาที่ดินแล้วมันจะเข้าเป็นดินเข้มมีหยาบมีหนองขุ่นแล้วดินเป็นดินดีแล้วที่ดินก็เป็นราคาขึ้นหลายจ้ะแต่ก่อน
ไรละหาท่านกับบุญคนอยากเดียวเบิ้งดอกมีคนต้องการและจะมีไรละแสนหาคล้ายไรกันเขายังถามเลยขายบอสกันขายบอสอะไรกับก็ขายกับว่าไปไหมไอ้อะไรกับก็ขายมันดีขึ้นแล้วทั้งกับว่าเนาะมันก็ดีขึ้นอีหลีเนาะห้ามทำหน้ากับได้กินเขาแล้วมันดีใจหลายขอบคุณพัฒนาที่ดีได้หลายครับจากรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจจะพอสรุปได้ว่าพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถกำจัดเกลือให้หมดไปได้เนื่องจากพบว่ามีชั้นหินเกลืออยู่ภายใต้ผิวดินดังนั้นการดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นจะมีการแก้ไขปัญหาดินเค็มในลักษณะเชิงป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มการควบคุมไม่ให้เกิดพื้นที่ดินเค็มเพิ่มขึ้นหรือมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งการใช้วิธีกลหรือวิธีพืชโดยจะต้องใช้วิธีการทั้งสองวิธีการนี้ร่วมกันเช่นการปรับรูปแบบแปลงนาการปลูกหญ้าดิกซี่หรือการใช้พืชทนเค็มต่างๆการปรับปรุงดินของกรมพัฒนาที่ดินนั้นจะดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอีกทั้งในปัจจุบันนี้เกษตรกรก็ได้พยายามที่จะปรับวิธีการดำรงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดได้อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาดินเค็มสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน1760-2248หรือโทรที่02-561-4513ถึงกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็มแต่อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรท่านใดอยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดใกล้บ้านของท่านได้ขอบคุณครับ Stop Soil Erosion Save Our Future